อันนี้คือกล่องที่เขาส่งมาให้แล้วนะคะก็คือกล่องที่ใช้สำหรับตรวจโควิดเทสนะคะอันนี้ชื่อพี่โหน่งเนาะแล้วก็เขาก็จะบอกในรายละเอียดนะคะก็จะมี instruction test and registration นะคะก็จะบอกว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือต้อง register barcode นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะคะ abcarhealth.co.uk/client นะคะเสร็จแล้ว register วันและเวลานะคะที่จะทำ sample collection นะคะก็คือ test เนาะแล้วก็ register track information นะคะที่อยู่ในกล่องนะคะเขาจะให้รายละเอียดไว้นะก็คือคิดว่าน่าจะเป็นเลขบาร์โค้ดนะคะพี่หนุ่มจะดูว่าเลขบาร์โค้ดเขาจะมีบาร์โค้ดให้นะคะบาร์โค้ดก็จะอยู่นี่นะคะเราก็ต้อง register key barcode ตัวนี้เข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างมือให้สะอาดนะคะวิธีที่2วันนี้เราจะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการทำเซลส์โควิดเทสนะคะที่บ้านถ้าเราควอรันทีนที่บ้านนะคะก็เขาก็จะให้รายละเอียดเรามาทำก็คือล้างมือให้สะอาดได้น้ำอุ่นกับโซฟนะคะแล้วก็วางอุปกรณ์ทั้งหมดลงมาในผ้าขนหนูที่สะอาดนะคะแล้วก็เอาคอลเลกชันทั้งหมดที่เขาให้มานะคะคิดทั้งหมดเลยก็คืออุปกรณ์ในการตรวจนะคะหันด้านสะอาดขึ้นข้างบนนะคะเฟซตัวเราแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยต้องcontain sterile throws and nasal swab แล้วนะคะก็คือเขาสเตอร์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่ตรวจจมูกเนี่ยก็เขาก็ทำความสะอาดไปให้หมดแล้วนะคะที่ตรวจปากก็ต้องเปิดปากให้กว้างนะคะก็มี5จุดนะคะที่เราจะต้องใช้ตัว sterile tools เข้าไปแตะให้ถูกจุด1 2 3 4 5นี้ให้ถูกจุดนะคะแล้วก็ในส่วนของจมูกเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะคะอย่าให้โดนฟันอย่าให้โดนเหงือกนะคะอ้าปากให้กว้างๆนะคะแล้วก็ทำด้วยความระมัดระวังนะคะเห็นไหมคะเนี่ย use the same swab carefully insert in vertically ก็คือใส่เข้าไปในแนว vertically นะคะแล้วก็ในจมูกเรา 2-3 เซนนะคะแล้วก็ swab อยู่5ครั้งนะคะก็คือหมุนไปให้รอบโพรงจมูกของเราทิ้งเอาไว้สักประมาณ 5-10วินาทีนะคะก่อนที่น้ำยาจะแอบซอบเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสส่วนที่เป็นน้ำมูกอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาส่งตรวจนะคะแล้วก็ส่งแพ็กเกจนี้นะคะที่มีของเหลวผสมอยู่นะคะส่งเก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะ instruction in section 2นะคะแล้วก็เอาเพลสเอาของทั้งหมดเนี่ยใส่ไปในกล่องนะคะแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์นะคะก็จะมี Royal Mail Post นะคะ Box ในทุกๆ Royal Mails นะคะก็จะมี Post Box นะคะแล้วถามว่าส่งไปแล้วเนี่ยมันจะหมดอายุไหมอะไรยังไงเขาจะส่งภายในระยะเวลาเร่งด่วนค่ะภายใน1ชั่วโมงค่ะแล้วก็เพราะว่าที่ตรวจกับใน area ของผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าพวกที่ quarantine จะต้องอยู่ใกล้กันกับหน่วยที่เป็น lab นะคะจะไม่อยู่ห่างกันไม่ห่างกันเขาจะคำนวณระยะทางและเวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ Abicare Healthcare เนี่ยก็ให้เราถ้าเรามีปัญหาอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะเขาอาจจะโทรหาเรานะคะSales Quarantine นี่หมายความว่าเราเนี่ยต้องอยู่บ้านออกไปข้างนอกไม่ได้เขาจะโทรหาเราวันนี้พอเปิดกล่องจะมีเป็นลักษณะนี้นะคะสำหรับ Day 2นะคะ Day 2จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์ยังแกะไม่ได้นะคะแกะพรุ่งนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะเป็นอาจจะมองเห็นไหมคะไม่ทราบมองเห็นไหมน่าจะเป็นซองน้ำยานะคะเนี่ยเป็นซองน้ำยาแล้วก็เป็นเหมือน
คล้ายๆบางๆนะคะคล้ายๆคอตตอนบัดแต่แหลมกว่าสอดเข้าไปในโพรงจมูกนะคะแล้วเราก็ต้องสอดตัวนี้เข้าไปเก็บในนี้นะคะเก็บในกล่องนี้แล้วเขาจะเอาส่งตรวจเข้าแล็บนะคะส่วนวันที่8นะคะอยู่ในกล่องเดียวกันเลยค่ะเราตรวจวันที่2เสร็จเราก็ต้องทำวันที่8เช่นเดียวกันแล้วก็ส่งในโปรเซสเดียวกันทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็พอเราเสร็จแล้วเราก็ส่งนะคะเราก็ส่งไป